สินค้านำเข้าที่ตีตลาดไทยขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ราคาถูกร้อนไปถึงกระทรวงอุตสาหกรรมครับที่ตรวจสอบและพบว่ามีบริษัทนำเข้าไม่ผ่านมอกกว่า400แห่งโดยเป็นต่างชาติกว่า50แห่งครับนายนนทิชัยลิขิตตาพรนะครับรักษาราชการแทนรองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือว่าสมอเปิดเผยว่าตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วปี66ชาวต่างชาติมีแนวโน้มตั้งโรงงานนำเข้าสินค้าเพิ่มขึ้นโดยได้ตรวจจับการนำเข้าสินค้าไม่ได้มาตรฐานถึง431รายแบ่งเป็นบริษัทต่างชาติถึง57รายและมาจากการขยายผลนำเข้า374รายส่วนใหญ่เป็นสินค้าพวกเหล็กเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าโภคภัณฑ์ส่วนในปีงบประมาณ67ได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ไม่ได้มาตรฐาน670รายและส่งดำเนินคดีแล้ว70รายครับ